เดียวมึงก็มีแต่พวกมึงเยอะจริงๆคิดเยอะจริงๆเวลาทำอะไรอ่ะใช่ไม่ได้ตั้งใจเว้ยไอ้เหี้ยกูพยายามแล้วแต่สุดท้ายแล้วกูบอกกูไปแบบแล้วไปแล้วเลยมึงคิดดูดิเอ้ยเฉินจะร้องมึงคิดดูดิมึงก็ร้องกูกูเลยยังนี่ร้องไอ้สัตว์มาเลยกูไม่เลยนะมันจะรับแบบนี้ปะยังไม่ยอมมึงจะกลับเลยอันนั้นฉากเขาอ๋อขอโทษไป let's go ฮัลโหลไปละฮัลโหล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 ครับโอเคปีเตอร์เห็นยังไหมเห็นครับโอเคก็มาอยู่ตอนแรกเห็นยืนนิ่งๆเออนู่นรถพี่เฉินไหนอะไรสีดำครับอ๋อไอ้คันหลังเหรอใช่เดี๋ยวออกไม่ได้เลยปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวพวกตามพวกไอ้ดูไว้ชุดหนึ่งเรากลับมาละไอ้ทำไมแรกๆก็เลยเออเดี๋ยวตามกลับมาหมดเลยสวยพระเจ้าพระเจ้าเอ้าพระเจ้าเหรอพระเจ้าสวัสดีครับพระเจ้าฉันทำเรื่องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไว้อะมันยังไม่เปลี่ยนเหรออยากได้เบอร์แบบซีซั่นแรกอะอยากได้เบอร์ซีซั่นแรกอะให้ส่งไปที่พระเจ้าใช่ไหมที่ส่งไปเลยอะทำไมเปลี่ยนไปแล้วรันใหม่แล้วอ้าวใช่เหรอมันไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะไหนพระเจ้าลองโทรเบอร์แล้วสิรอรีประเทศโอเคได้เลยครับอยากเปลี่ยนบ้างจังเบอร์ผม091400ครับโทรมาได้เบอร์นะ091400เขาไปทำอะไรทำไมอยู่ในตู้ปลาน่ะก็ปิดไปพอดีว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยใครจู2เม็ดจอดสวยสวยถือว่าแข็งแกร่งเจ้ากังตรงนี้คุณตำรวจคุณตำรวจบอกออกไปหน่วยแล้วหน่วยเบอร์อะไรอ่ะเอาเบอร์มาดิเออหน่วยยังไม่มีเบอร์หน่วยเลยเบอร์หน่วยไม่มีโทรศัพท์อะไรเงี้ย6976เอ้าโอ้ไม่เอาของเบอร์ปีเตอร์มาล่ะจะได้ลองข้อความไว้เบอร์เลยนะขายเบอร์เอาเอาหน่อย62133อ่ะแล้วเบอร์ไอ้หน่วยเบอร์นะ697 662ตำรวจเดินประชาชนชั้น2โอเค69762โอเคข้อความย่างท่อประชาชนเข้าแล้วโอเคอย่าเบอร์แล้วนะอย่าเบอร์อะไรเฮ้ยมาแล้วน้องชายเฉินเหลือกี่หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับเมื่อกี้เฉินตาแดงอีกด้วยครับหมดเวลาแล้วครับคุณตำรวจขอบคุณครับเรียกอะไรเป็นการติดที่ยาวนานจริงๆนั่งเหมือนเดินชั่วโมงครึ่งเลข130ครับขอบคุณครับอยากจะเป็นคนดีนะครับจะไม่ทำผิดแล้วสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทนานะโยมออกไปแล้วก็ทำตัวดีๆนะรู้ไหมใช่ออกไปแล้วทำตัวดีๆนะรู้ไหมใช่โยมก็ไม่ควรนะไปขโมยพวกของในวัดน่ะเข้าใจไหมเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ควรนะหลวงพ่อแสบตามากเลยอุ้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 ยพี่แบ๊กเกินไปแล้วนะพี่ไม่เคยพูดอย่างนี้กับผมนะเอาเหรอที่เขาพูดกันนะพี่ไม่รู้คืออะไรอ่ะแรงเกินแรงมากแรงมากเขาหมายถึงอะไรอ่ะเขาหมายถึงว่าไฟเนี่ยมองบนข้างบนนะถ้าไม่ใส่แว่นตามันจะแสบตาอ๋อมองได้มองพระอาทิตย์ถ้าไม่ใส่แว่นตาจะแสบตาที่เขาล้อเฉินว่าแสบตามันคืออะไรกันนะมันคืออะไรเนี่ยใช่เขาหมายถึงว่าผมเท่ไงแบบหน้าผมว่ามีออร่าไงผมดูมีออร่ากระจ่างใสแสบตาเลยใช่ใช่แบบว่าใช้สมูทตี้ baby face foam พอได้แล้วอยู่พูดแสบตาจริงอ่ะเฮ้ยอยู่พูดเลยพี่อยู่พูดเลยได้ได้แสบตาแล้วทีนี้จะถอยมาชนอีกรอบสองผมอยู่หน้าคุกเลยผมยืนติดคุกเลยผมพยายามหนีเว้ยแต่โดนถอยหลังมาชนอ่ะจะชนอ่ะอ
หรือว่าสายตาผมมันพูดไม่ได้อ่ะแต่สายตาตำรวจพูดได้คืออะไรอ่ะแล้วทีกรณีที่ว่าประชาชนเล่นกันแล้วพวกคุณความคืออะไรอ่ะแล้วทีตำรวจไอ้นี่แม่งไม่เป็นไรหรออันนี้ผมถามแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเดินมาเขาขับรถมาแล้วเขาบอกว่าซากิลุงวิ่งตามซากิไปถูกไหมไม่ผมยืนอยู่ด้วยกัน2คนเลยไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยผมยืนด้วยกันคุยกันไม่ไม่ซากิแล้วเดี๋ยวซากิแล้วไม่วิ่งไปกลางถนนไม่ได้วิ่งไปกลางถนนนี่คือวิ่งไปที่รถพี่รถที่จอดคือตอนนั้นนี่ยืนคุยกันแล้วสมมติรถอยู่นี่ใช่ไหมนี่ผมก็ยืนอยู่นี้แล้วก็ชี้แล้วอยู่ที่แบบคนโอ้งกระเด็นเลยชนตรงไหนลงชนตรงนี้ข้างรถเลยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ชนตรงนี้ใช่ไหมตรงที่รถที่จอดนู่นรถที่จอดตรงนู้นข้างเลยรถคุณนั่นแหละพี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรผมอ่ะเองทำอะไรหมุนติ้วอยู่เนี่ยเอ้ยนี่ไอ้นี่เหรอไอ้วุฒิเหรอไม่มานะก็คุยกับเขาหน่อยสิรู้สึกผิดแล้วอะไรวะคืออะไรวะใครไปใครกูเหรอไม่ใช่จมพูไหนจมพูไม่เห็นจมพูเลยนู้นอยู่ตรงไอ้โทนี่อยู่ตรงไอ้โทนี่ไม่เรียกไอ้วุฒิเหรอเรียกไอ้วุฒิเหรอเออไอ้วุฒิไม่เห็นอยู่เลยมันอยู่วะไอ้วุฒิอยู่เมื่อกี้ยังบอกว่าทับว่าไงไอ้วุฒิไม่อยู่มั้งมึงยิงตอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้บุ๊ดมานี่ดิอุ้ยอุ้ยนี่กูกลับมามึงชกกูเลยเนี่ยไอ้บุ๊ดเบอร์อะไรอ่ะมึงคิดถึงกูใช่ป่ะล่ะไอ้เฉินแล้วมึงออกมาไวจังวะออกมาไวดิก็ตอนแรกกูเวลากูมันลดแต่กูโดนโลแบ็คเวลากลับขึ้นไปอ่ะสี่สามสามไปก็แปดอะไรนะสี่สามสามไปก็แปดโอเคโอ้ยสัสแล้วมึงเป็นหมออีกแล้วเหรอมึงกลายเป็นหมออีกแล้วเนี่ยฮะอะไรแบบเฮ้ยมึงร้องไห้เหรอไม่ต้องร้องเพื่อนกูอยู่นี่แล้วใครทำมึงขอแค่มึงบอกกูเชิญว่าไงมึงจะไปทำอะไรต่อทำงานไงหาเงินไงเพื่อนมาถึงมึงจะไปขายยาไอ้วุฒิไม่เป็นไรเพื่อนใครทำมึงดิมึงก็พูดกับกูดิคนเราอ่อนแอได้เว้ยเพื่อนนี่มึงรู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้ให้กูเล่าให้ฟังไหมจัดมาซะหน่อยก็ดีอันนี้อ๋อมาจากเขาเมื่อไหร่เห็นเขาร้องไห้หนักไหนวะมันคบกับฮาเดสแล้วเมื่อวานมีปัญหากันนิดหน่อยใช่ไหมมันก็ฮาเดสก็มาบอกว่าวุฒิมองตาฮาเดสดีๆนะเราเลิกกันเถอะวันนี้ตอนเช้ามันยังติดตลกกันอยู่เลยมันยังแบบไอ้ฮาเดสก็บอกว่าบุตรคือเพื่อนแต่บุตรก็บอกไม่เลิกจนวันนี้เหมือนชมพูอ่ะจะแกล้งเล่นชมพูไปถ่ายรูปไอ้บุตรคุยกับผู้หญิงได้ปั๊บชมพูก็เลยส่งให้ฮาเดสเรียบร้อยจุดชนวนหนักเข้าอีกหนักเลยทีนี้เนี่ยแหละยัดฟัดเนี่ยแหละแล้วไอ้บุตรก็เลยบอกกับชมพูว่ามึงไม่ใช่เพื่อนกูประมาณเนี้ยโอ้โหเออคราวนี้ชมพูก็เลยเศร้าไอ้บุตรก็เศร้าโอ้โหทวีคูณหนักเลยอันนี้กูเพิ่งรู้นะเนี่ยกูเคี้ยวมันกูเคี้ยวมันแกล้งกูเล่นไม่แกล้งอะไรอ่ะจริงไอ้วุฒิหงอยเงี้ยพี่เดินไปคุยด้วยหงอยเงียบไม่พูดไม่จาเพิ่งรู้ไอ้จอนเพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องฮาเดสอ่ะช่วยคุยซะช่วยคุยง่ายโอ้โหหนักเลยยิ่งจมูกน้อยเลยจมูกส่งรูปให้พี่รู้สึกผิดหนักเข้าพี่หน่อยเฮียเหมือนจุดชนวนอ่ะก็รู้จุดชนวนอ่ะชมพูแบบแกล้งหยอกแต่เสือกมีปัญหากันดิเนี่ยดูไปคู่ก่อนแล้วขอโทษเพื่อนบุตรเพื่อนไอ้เฉินจัดไปฟังกูไว้เพื่อนความรักอ่ะมีมามีไปแม่สำคัญนี่เราอยู่ที่ร่างกันอยู่ตรงนี้มากกว่าไว้เพื่อนคุณปะฉากคุณปะมึงหันมามองทางกูดิเหลียวไปทางซ้ายแล้วมึงพูดว่าดอมคุณปะอุ้ยกูจะนั่งอยู่อย่างนี้แหละสงสัยไม่ชอบดูฟาสต์กูเจออะไรเงี้ยเนี่ยกูบอกเลยสงสัยไม่ชอบดูฟาสต์นี่นะเจนกูให้มึงช่วยก็กูก็ช่วยอยู่นี่ไงโอ้ยควายกูก็พยายามช่วยอยู่พร้อมสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
หมเอ้ยคิดวิธีก่อนผมคิดวิธีก่อนงานใหญ่ทีนี้ผมคิดวิธีแป๊บนึงปกติมึงคิดแผนช่วงๆง้อแบบๆอ่ะเอาไปเลยอุ้ยไอ้เหี้ยแรงมากนะไอ้จอนกูยอกกูยอกใช่ว่าแผนชั่วๆอ่ะแต่มันได้ผลมันเป็นแผนที่ชาญฉลาดของกูต่างหากโอเคมันก็มีส่วนที่กูแบบมันก็ต้องมีส่วนแหละคือมึงมันสถานการณ์ที่มันจะดีขึ้นน่ะไปทำให้มันแย่ลงอ่ะมึงจำที่แบทแมนฆ่าซูเปอร์แมนได้ไหมมึงจำที่แบทแมนฆ่าซูเปอร์แมนได้ไหมเหตุผลของแบทแมนอ่ะคือมันไม่ได้ตั้งใจเว้ยแต่ซูเปอร์แมนอ่ะกลับเข้าใจว่ามันฆ่าเพราะว่ามันตั้งใจซูเปอร์แมนไล่ล้างแค้นแทบตายแต่สุดท้ายแล้วมันรู้แล้วว่าคนที่มันไล่ล้างแค้นอ่ะคือคนที่รักมันที่สุดเป็นไงล่ะมึงอึ้งเลยเดะหามองกูหามองกูกูเป็นอะควาแมนมองถัดกูไปอีกเห็นไหมนั่นเดอะแฟตนั่นไซบอร์กไงเป็นไงหรือมึงจะเป็นวันเดอร์บูเมนล่ะนี่ไงวันเดอร์บูเมนอะไรนะอะไรเพื่อนกูไหวเอาหน่ะเพื่อนอย่าคิดมากนะสรุปยังไงเนี่ยชอบไหมชอบ DC ไหมโอเคได้อยู่นะโอเคก็เดี๋ยวโอเคทำอะไรขายยาฮะกูเพิ่งออกจากคุกเองนะเพื่อนเอานะโทนี่หนึ่งก็ไม่ต้องเศร้าไว้แค่ผู้หญิงคนเดียวกูรู้เพื่อนเนี่ยมันเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละใช่ไหมล่ะไอ้ยากูพยายามอยู่ไอ้ยาไอ้พวกเพื่อนเอ็ดลีเลียนเลยกูไม่อยากคิดมากเหมือนกันไอ้ยาไม่เฉยไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวก็ดีไอ้ยาเข้าใจเฮียจริงๆเฮียก็ต้องใจเย็นบ้างคือกูยิงลองไปถามเขาดีอ่ะกูไม่ผิดอะไรอ่ะเข้าใจป่ะเฮียแบบคุยเฮียก็ต้องไปถามเขาดีเปล่าเอ้ยมึงว่ากูผิดไอ้บุตรไอ้เฮียถามจริงใช่ป่ะกูว่าผิดป่ะล่ะไอ้เฮียคือกูไม่รู้เลยนะเว้ยไอ้เฮียคือกูไม่รู้เลยเพื่อนไอ้เฮียทีหลังมึงทำอะไรคิดเยอะกูไม่เหลือใครแล้วไอ้เฮียจริงกูมีแต่พวกมึงไอ้เฮียไม่มีพวกมึงกูมีใครวะเพื่อนกูก็มีแต่พวกมึงเยอะจริงคิดเยอะจริงเวลาทำอะไรอ่ะไม่ตั้งใจเว้ยกูพยายามแล้วแต่สุดท้ายแล้วกูบอกกูไปแบบนั้นไปแล้วเลยมึงก็รู้เลยเอ้ยเฉินจะร้องมึงก็รู้เลยมึงก็ร้องกูเลยร้องไอ้สารมึงกูไม่รู้เลยนะมึงจะรับแบบนี้ปะยังไม่ยอมเลยอันนั้นฉากเขาอ๋อขอโทษโอเคทีอินไปหน่อยโทษทีแค่เข้าใจเพื่อนนะเข้าใจอยู่แล้วนะเนาะเฮียจ้ะช่างเหอะโอเคเชี่ยทำไมต้องมีเป็นบักด้วยเพื่อนกูรู้ไม่โอเคกูรู้เราใช้เวลาหน่อยใช้เวลาอย่างเงี้ยแหละมันต้องใช้เวลาทุกอย่างแหละว่าแต่กูอยากกอดคุณนะฮาเดฟไปไหนอ่ะหมายถึงว่าเราได้เจออีกไหมหรือว่าไม่ได้เจอเลยมึงได้เจอเขาไหมหรือเขามาหามึงไหมอยู่แถวกาลาดอ่ะมี GPS มองอยู่แล้วเขามาหามึงไหมไม่นะไม่เลยเหรอเอาหน่าเฮียมึงก็แค่เอางี้เดี๋ยวถ้าไปเที่ยวผับเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเลยมึงรู้อย่างไอ้เข็มเป็นตัวอย่างผับแม่กูไปตั้งหลายเดือนไอ้จอนได้เลยไอ้จอนมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นผับแม่กูมึงจะเลี้ยงไงเออกูให้มันเลี้ยงเถอะเอองั้นเป็นมึงเลี้ยงดีกว่าแต่เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนแล้วกันเอางี้มึงเอาเมียกูไปเลยกูให้กูแถมตังค์ให้ด้วยเอามั้ยไม่เอาเอามั้ยกูให้แถมตังค์ให้ด้วยเอาไหม
แต่มีข้อแม้นะว่ามึงเอามันไปแล้วมึงอยากให้มันกลับมาได้เอาไหมไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยนี่โง่มากโง่มากจอนมาดูดิมือดิของดีๆหาให้แม่งไม่เอาโง่มากโง่มากของดีๆหามาให้แม่งไม่เอาเว้ยมึงไปเก็บไว้อ่ะเอ้าก็อยากให้ของดีกับเพื่อนที่สุดใช่เพราะมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนรักเพื่อนเป็นไงล่ะใช่มันเอางี้ดีกว่ามันแผนฆ่ามากี่ครั้งมันทำไม่เคยสำเร็จมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่มึงช่วยกูหรือซับเติมกูเนี่ยเอากูยอมึงติดต่อไปแบบไปยังไม่เจอเลยเอาเบอร์ไปเลยมึงรีบเอาเบอร์ไปเลยนะลืมบอกไม่ถ้าติดต่อไปหน้ามีอยู่แล้วไอ้เวนถ้าติดต่อไปเขาก็ต้องมาตามกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดิกูเลยอ้างว่ากูไม่มีโทรศัพท์แล้วกูก็บอกว่ากูไม่มีเบอร์เชี่ยกูลืมมึงโพสไปแล้วมึงโพสไปนานแล้วเพื่อนมึงโพสไปนานแล้วมึงโพสไปเยอะด้วยเอาสัตว์เลยอ่ะเงินจะเอาไงทีเนี้ยมึงเอาเบอร์มาเจ้าตัวมาวะเจ้าตัวมาแล้ววะฮาร์ดดิสก์เฮ้ยอย่าไม่เอาถ้ามีเบอร์กูก็เกมดิแต่กูไล่ว่ากูไล่ขอเบอร์จากไอ้นี่ขอเบอร์แวมจากคนอื่นแล้วแต่ว่าไม่มีใครมีเลยมันก็บอกมึงยืมโทรศัพท์กูต้องมีสายแล้วเคสอยู่แล้วโอเคจอฉลาดเพื่อนเจ้าผัวหลักแหลมเทียบเจ้าผัวมึงนั่งทำไมวะเนี่ยมึงไม่หายโกรธกูก็จะไม่รู้จากตรงนี้ไอ้ก็อยู่แล้วเข้าไหมแปดชั่วโมง48 ชั่วโมงโอเควัดวะติดตู้ปลาเลือดเหรออุ้ยพ่อเลี้ยงเฮ้ยลุงเฮ้ยอาโดนลุงพ่อเลี้ยงไปโดนหิ้วปีกมาแล้วนะโอ้หิ้วเป็นไก่ทอดเลยไอ้เหี้ยพ่อเลี้ยงกูโดนหิ้วปีกไปกัดทอดเลยเดี๋ยวลุงน้อยพ่อเลี้ยงน้อยออกไปก่อนพ่อเลี้ยงแล้วล่ะมึงก็วิ่งตามทำไมมึงทำไมกันขนาดนี้โอ้ยปวดหัวพ่อเลี้ยงผมทำไมเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับใครไม่ออกไปผมจะไม่ปล่อยเขานะครับไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวยิงนะไม่เกี่ยวยิงนะพ่อเลี้ยงผมทำไมกูจะรู้ข้าพ่อเลี้ยงผมทำไมตำรวจข้าพ่อเลี้ยงผมทำไมคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปด้วยนะคะกูจริงวะเนี่ยอุ้ยแล้วอยากเกี่ยวด้วยจ้ากดหมอยังไงกดหมอกดหมอยังไงหมอเอาหมอพ่อเซ็งโอ้ยโอ้ยเอาสเปียร์เก่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมทำงานหันไปใช้ละทำไรเนี่ยเชิญครับลุงทำไรไม่ผมมาดูพ่อเลี้ยงผมอยากรู้ว่าพ่อเลี้ยงผมเกิดอะไรขึ้นนะครับติดคุกคดีตู้ป่าเออคนเลยไม่ยังไม่ยื่นมือไม่มีเงินเอาไงครับพี่ไปทำเล่งดักท้าไหมครับไอ้ท็อปกลัวตายกลัวตายโอ้ยท็อปไปตู้ปลา15 นาทีท็อปไปอยู่เหรอโอ้โหโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะเอาไงเร็วดักท้าก็ได้พี่เดี๋ยวนี่สน.หรือโรงพยาบาลตำรวจเยอะชิบหายได้ทานอ่ะไม่ว่าโรงพยาบาลครับใช่หรอมีคนขับรถชนลุงหลบมึงเป็นอะไรเนี่ยเร็วๆจะคุยไม่คุยเดี๋ยวไปจับอีทานดิตาแซมอะไรวะตาแดงเหรอตาแดงเหรอตาแดงเออเอาเลยจังหวะนี้วิ่งเลยเงินไม่ใช่คนกลางไอ้หนูหยุดหยุดไอ้เหี้ยมันโอ้ยหักเลยชนตำรวจสันนวงในรถร่วมในรถเลยชนตำรวจชนตำรวจโถพ่อเลี้ยงชนตำรวจถูกไหมชนตำรวจผมไม่เห็นชนเลยโถพ่อเลี้ยงเป็นการโดนจับที่ซ้ำซากสุด
ถั่วพ่อเลี้ยงรถไอ้สัตว์แล้วเมื่อกี้ยอเยอะเขาด้วยละโถพ่อเลี้ยงไปทำอะไรเออมีการพูดนะครับไปเลยเป็นไงล่ะไปเลยไม่ล่ะไปตู้ปลาเลยล่ะเจอกันเมื่อเช้าต้องการเป็นไงล่ะพ่อเลี้ยงกูไปซะแล้วเรียบร้อยเป็นการโดนจับที่ซ้ำซ้อนที่สุดเด่นฮะกูสะดุดตาตรงที่ขาหักกูว่าแล้วให้ดูขาหักเลยเหรอโอ้โหใส่เลยไปเลยไปทำงานดีกว่าไอ้เหี้ยโอ้โหช่วยบ้านแผลก่อนนะครับตอนนี้มีทางไหนตอนนี้มีทางไหนโอ้หมดแล้วครับลุงเข้ามาไม่ได้หาเลยแต่สีแดงตอนนี้ขาดีนิดเดียวเองวิ่งหาสีแดงให้แปดหมื่นอ่ะแปดเขียวหรือแปดแดงครับแปดแดงก็เดี๋ยวแปดแดงเป็นเขียวได้แปดแดงก็วิ่งได้ครับผมว่าเขาต้องวิ่งแหละครับผมเข้ามาวันนี้ไม่ได้หาอะไรเยอะเลยครับลุงเดี๋ยวโทรหาสมชายแป๊บนึงให้มันเตรียมของไว้ได้วิ่งขายได้ครับได้ขายได้ขายไปครับไม่ประมาทอ่ะสบายอธิบายได้ถูกไหมเรื่องรูปอะแต่การกระทำของมันไม่ใช่เว้ยแล้วไงพอเราร้อนอะมันก็ร้อนกลับแล้วไงมันมาบอกเองก็มันบอกอะก็มันมาบอกว่ามันเหนื่อยเราก็แค่ไปป่ะถ้ามันเหนื่อยที่มีอยู่กับเราถูกไหมเราก็ต้องปล่อยป่ะเรื่องนี้มันน่าจะได้รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงอะถ้ารักกันก็น่าจะให้โอกาสนะเดซไม่คือแต่เขามาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วถ้าเขาเหนื่อยแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปบอกดูดิมันเสียใจจนร้องไห้เลยนะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ถ้าคนไม่รักมันจะไม่ร้องไห้นะเว้ยใช่เฮียทำงานเดี๋ยวอาเฉินก็อยู่กับเขาด้วยเหรอเราอ่ะอะไรโอ้โหนินจาสุดๆมีใครรู้เลยไม่ก็ไปถึงไอ้วุฒมันก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเห็นมันเครียดเห็นมันก็บอกมาแล้วมันเลิกกับฮาเดสแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกหรอกคนอื่นมาบอกเลยแหละแล้วแรกก็เฉินก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยไอ้วุฒมันเป็นอะไรของมันวะไอ้จองก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวพอดีฮาเดสบอกเลิกมันเฉินก็เลยเห็นเพื่อนเศร้าๆก็เลยงงเฮ้ยมันอะไรเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แค่เป็นห่วงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรไงไม่รู้เลิกกันเพราะอะไรอ่ะเขาตัวเขาเองทำไมมาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมันเหนื่อยทำงานเปล่าก็มันบอกว่าเหนื่อยจากงานแล้วแล้วยังมันเหนื่อยกับเราอีกอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้ามันเหนื่อยมากเราก็เลยปล่อยเขานี่ไงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันคนละเหนื่อยคนเหนื่อยคนละความหมายหรือเปล่าหมายทำงงทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะพี่วุฒิพูดเลยบางทีคนทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากได้คนเอาใจนะก็เรื่องปกติถูกไหมส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นพอดลูกด้วยอ่ะใช่ไหมคือมึงต้องมานั่งอธิบายเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอีกอ่ะแต่มึงพูดไปพูดเลยไม่รู้อ่ะเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยมึงยังรักเขาอะไรก็พูดไปสิอ่ะแล้วนี่คือยังไม่ดีกันเหรออ้าวกูนอนมา4วันเพื่อเขาอ่ะแม้ถ้าคนไม่รักจริงก็ไม่ทำเพื่อขนาดนี้หรอกคาเดสสุดยอดสองเป็นเพื่อนกูจริงๆเราก็เคยทำอย่างนี้ไม่นอน4วันเฮ้ยเหรออ่ะอะไรเชิญอ๋อไม่ได้เชิญอ๋อแค่หมายถึงคาเดสมันมากเลยนะจริงๆเขารับรู้ได้ว่ามันต้องทุ่มเทมากๆเลยนะถูกไม่นอน4วันนะคือมันเป็นการทรมานสุดๆร่างกายอ่ะถูกถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะทำเพื่อใครสักคนแล้วก็เออใช่เฉิดรอ4วันค่ะให้แวมๆหาตังค์ให้ถูกเพื่อนกูยอมไม่นอน4วันเพื่อรอเก็บตังค์แวมๆทุกวันเหมือนค่าแชร์กูคิดดูดิกูขนาดไหนอ่ะมึงคิดดูแล้วก็เป็นเหมือนอาเชนแหละคือมันต้องทุ่มเทมากเลยนะเว้ย4วันการที่ได้นอนใช่ถูกต้องคือมันเป็นอะไรที่แบบทำได้ยากแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำใช่ถูกเฉินยอมไถตังค์4วันแบบว่าไม่หลับไม่นอนเพื่อให้แมมบอกเลิกอ่ะแต่ก็ไม่เลิกคิดดูน่าภูมิใจสุดๆต้องทรมานขนาดไหนอ่ะใช่ต้องคิดดูว่าต้องพยายามขนาดไหนหมายถึงว่าแมมเหรอหมายถึงเฉินดิเฉินต้องถ่ายตังค์ทุกวันเหนื่อยมะด่าก็แล้วอะไรก็แล้ว
จะฆ่าไม่เลิกกูสักทีกูยังชอบใช่คิดดูเอาคิดดูเอาไม่มันเป็นคนปากหมาไงเราดัดสันดานมันยังไงมันก็ไม่หายปากหมาสักทีเอานะถึงไอ้วุ้นมันจะปากหมาสันดานแย่แต่มันก็ยังมีข้อดีใจเย็นอยากชมสิ้นท้ายชมสิ้นท้ายขอคิดดูก่อน รู้ไหม อะไรที่แสบที่สุดมันโพสต์ขายรถเออคิดละเบอร์สองแสบใช่ไหมแล้วคือรถใครอ่ะไม่ก็คือคนมันเลิกกันอ่ะก็ไม่กล้าใช้คือมันเป็นรถร่วมกันเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าฮาเดฟเป็นคนแต่งเองหมดเลยอุ้ยแล้วโชคดีนะกูไม่ซื้อไม่น่าหรอกมันถึงบอกให้กู 1,200 อีกสัตว์เนี่ยกูเร็วคนเป็นไงรู้สึกยังไงซื้อมากูโดนสาปแช่งอีกของดีกูอยากให้เพื่อนได้ใช้ไงดีจริงๆไอ้สัตว์ของมือ2จากคนตายมึงนี่มันเลวจริงเดี๋ยวฮาเดฟจะไม่ตายอ๋อโอเคขอโทษยังอยู่ขอคิดดูก่อนถ้ามันทำตัวดีก็อาจจะคืนดีอ่ะมันเปลี่ยนตัวเองนะเอาแล้วเพื่อนมีโอกาสแล้วเพื่อนถ้ายังรักเขาก็มันก็ทำได้ทุกอย่างแหละถ้ายังรักอ่ะจริงถ้ามึงต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนน่ะมาแล้วมาแล้วมึงเลิกดีกว่าเป็นไงเดี๋ยวอาเฉินถ้ามึงเสียตัวตนความเป็นตัวเองอ่ะมึงเลิกดีกว่าไม่เว้ยเราไม่ได้ต้องการให้มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเราต้องการแค่ว่ามันพูดอะไรอ่ะมันควรรักษาน้ำใจคนที่เขาฟังบ้างมันที่ให้เปลี่ยนนะก็เพื่อตัวมันเองหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อเราป่ะไปไงอันนี้ชงให้มึงเลยเออก็มันสวดคนไว้กูพูดตรงๆกูผิดแต่ว่าไม่พูดตรงๆมันไม่ผิดเว้ยเวลาแกพูดอะไรอ่ะตอนที่แกใจร้อนอ่ะแกไม่ได้พูดตรงๆป่ะแกพูดออกมาเพื่อทำให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกอย่างเช่นเราเนี้ยพูดทำร้ายจิตใจอ่ะเขาพูดทำร้ายจิตใจใช่ไหมเพื่อแล้วก็มาร้องไห้เองทีหลังอย่างเงี้ยพูดไม่คิดไงใช่จำไว้ให้ฉันพูดยังไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งรู้ถึงความเงียบเงามาขาดเธอวันนี้โอ้ baby 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 ฉันคิดถึงเธอจะเลิกร้องเพลงไหมโอ้แรงมากนะนี่แรงมากคำนี้แรงมากเลยนะแรงมากเลยนะแรงนะนี่แรงมากเลยนะไอ้ไปทำงานกันได้แล้วยายมาเช็ดกระจกอะไรแถวนี้เราไปทำงานแล้วไงแต่พรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีอุ้ยใครจะมาเจอใครจะมาเจอไม่มีเจออ่ะถ้าค่ะเด็กกับวุฒิยังไม่เลิกกันเอ้ยยังไม่เลิกคืนดีเอ้ยถ้ายังเลิกกันอยู่อ่ะถ้ายังเลิกกันอยู่อ่ะเขาก็จะทำงานแบบไม่นอนโอ้ยโหดแบบไหนวะเออปกติก็ไม่นอนแล้วนี่ปกติก็ไม่นอนอยู่แล้วไม่ต่างบอกว่าไม่ต่างนะไม่ต่างใช่ไหมโอเคข้อนี้คนเดียว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 ไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างโอเคเอาอะไรต่อเอาอะไรข้อเสนอที่ดีกว่านี้ไหมครับคุณชโบถ้ามึงบอกว่าแบบให้ฉันทำงานเนี่ยคือแปลว่าแบบโอ้โหกูก็เลยคนดีเลยจริงเอางี้ถ้าเกิดฮาเดสยอมคืนดีกับไอ้วุฒิเดี๋ยวเฉินจะไปบอกเลิกแบมแบมเองเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เย้เข้าทางกูเลยเข้าแก๊ปกูเลยไม่ต่างไม่ต่างรอเล่นรอเล่นรอเล่นเอาเป็นว่าถ้าฮาเดสดีกับไอ้วุฒิเนี่ยเดี๋ยวเฉินกับไอ้จอจะไปวางแผนฆ่าแบมแบมอีกรอบดีกว่าเรานี่ตายหาเราดีนะเราในนั้นวันวันคิดแต่เรื่องฆ่าเมียก็หลอกว่าจะแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันครบรอบอะทำเป็นรู้จักวันครบรอบอะเฮ้ยแล้วหลอกฆ่าไอ้จอความคิดดีว่ะสัตว์เป็นไงเออน่าสนว่ะแล้วกูเพิ่งกลับมาด้วยเนอะเออใช่เพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเป็นคนแบบเนี้ยเนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยเมียถึงได้เต็มเมืองเย้ครับจะต้องชายออกแล้วเหรอไปแล้วครับแจม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 ไปไปทำงานไปไปย้ายย้ายไอ้วุฒิเบย์ส่งมาเพื่อนเจอกันนะแจ๊ไปส่งเบอร์มายังไงเออเดี๋ยวส่งไปให้เจ๊เฉพาะเบอร์กูเบอร์อะไรอ่ะเบอร์กูเบอร์อะไร
ฮัลโหลสวัสดีครับเจ๊ชพขอเบอร์หน่อยคิดไปแล้วยังโทรนี่วะโทรผมเมื่อกี้ก็หาพีเตอร์มีเบอร์พีเตอร์ยังเราที่โทรมาวะเมื่อกี้ไม่ทันวะไปทำงานไปทำงานอะไรกันแล้วขยันมีเบอร์แล้วนี่นะข้ามเมียตัวเองเสียวพอคิดดีผสมข้าวฮัลโหลน้องชายไม่คุ้มข้าวชิบชับชิบชับตัวนี้ไม่มีอะไรทำด้วยน่าเบื่อปิด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 ฮัลโหลน้องหน่วยให้ผมไปรับไหมได้ครับอยู่ด้านโรงพยาบาลโอเคครับเฮียโอเค